ชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดในความคิดของพลก็คือชีวิตที่สมดุลในทุกๆด้านมีหน้าที่การงานที่ดีสุขภาพแข็งแรงรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์อยู่ในสังคมที่รายล้อมด้วยคนดีและที่สำคัญเราเองก็ต้องมีเวลาให้กับตัวเองด้วยนะครับเวลาที่เราสามารถผ่อนคลายและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับอย่าเพิ่งแปลกใจนะครับวันนี้พลขอหนีออกจากครัวพลพรรคนักปรุงมาพักผ่อนที่ภูเก็ตครับและเพื่อให้วันพิเศษของพลเนี่ยพิเศษขึ้นไปอีกพลจึงเลือกพักที่ Holiday Homeของ2 Villa Holiday ในเครือ The Attitude Club ครับเนื่องจากว่าเราพลพรรคนักปรุงของเราเนี่ยครับเวลาเดินทางไปไหนเราจะไปกันเป็นทีมใหญ่ใช่ไหมครับดังนั้นบ้านที่มีห้องนอนหลายๆหลังพร้อมครัวใหญ่ๆจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับพวกเราครับและเรื่องราวของอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายไปมากกว่าอาหารอร่อยๆในวันดีๆที่พลอยากจะนำมาแบ่งปันกับทุกคนครับและตอนนี้พลเตรียมของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมมาที่เท่ๆนะฮะก็ต้องทำอะไรที่เท่ๆนิดหนึ่งนะครับเราจะทำอาหารเช้าเอกเบเนดิกต์ครับหรือว่าไข่เบเนดิกต์นั่นเองแต่วันนี้ผมมีทีมงานเยอะแยะเลยดังนั้นจะทำทานคนเดียวคงไม่ได้หรอกผมจะทำเป็นที่เล็กๆพอดีคำให้เป็นไข่เบเนดิกต์มินิครับวิธีการทำไม่ยากเลยครับเพราะผมเปลี่ยนจาก English muffin นะครับมาเป็นขนมปังและแน่นอนว่าขนมปังที่ผมใช้เนี่ยจะต้องเป็นขนมปังที่ปราศจากคอเลสเตอรอลนะครับและที่สำคัญถ้าเผื่อเขาอุดมไปด้วยเกลือแร่และวิตามินดีๆมากมายเนี่ยก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้คุกกี้คัตเตอร์ชิ้นประมาณเท่านี้นะครับตัดให้เป็นขนมปังแผ่นพอดีคำแล้วก็ทาเนยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทาเนยฮะซึ่งต้องเป็นเนยนุ่มนะครับซึ่งเนยของผมนุ่มดีนะฮะเพราะว่าแหมอยู่ริมสระน้ำขนาดนี้เนยจะไม่นุ่มได้ยังไงทาบางๆก็พอนะครับหลังจากนั้นนะฮะง่ายๆเลยครับเราก็เอาขนมปังของเราที่มีเนยเนี่ยครับมาหน้าบนกระทะให้สีสวยดีทั้งสองด้านครับผมจะขนมปังนุ่มๆนะครับผิวด้านนอกของเขาก็จะกรอบขึ้นครับผมด้านละประมาณ1นาทีก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วเราก็พลิกด้านครับหลังจากที่ขนมปังมินิของเราสีสวยดีแล้วนะครับเราก็ตักออกมาแล้วก็พักไว้ก่อนครับหอมกลิ่นเนยแล้วก็สีสวยน่ารับประทานพักไว้ก่อนนะครับและสำหรับไข่เบเนดิกต์มินินะฮะผมต้องใช้ไข่เล็กตามครับดังนั้นเราใช้ไข่นกกระทาครับตอกไข่ใส่ถ้วยเล็กๆนะครับพอกระทะร้อนดีเราก็หยอดลงไปครับพอเราได้ไข่ทอดในความสุกที่เราต้องการก็ตักออกมาแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดอีกทีเพื่อได้รูปทรงที่สวยงามครับและสำหรับไข่เบเนดิกต์มินิของผมนะครับผมจะเสิร์ฟกับวอเตอร์ครีสสลัดง่ายๆเลยครับเราไม่ต้องใช้อะไรมากมายน้ำส้มสายชูครับผมเกลือพริกไทยเล็กน้อยครับแล้วก็น้ำมันลำข้าวคนทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับแล้วเราก็เด็ดก้านวอเตอร์ครีสลงส่วนที่แข็งๆออกครับและแน่นอนครับไข่เบเนดิกต์จะไม่มีฮอลแลนเดสซอสได้ยังไงฮอลแลนเดสซอสทำไม่ยากเลยครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทำแคริฟายบัตเตอร์ก่อนโดยการนำเนยใส่หม้อตั้งไฟพอเนยละลายส่วนที่เป็นของแข็งที่อยู่ในเนยจะค่อยๆตกตะกอนลงที่ก้นหม้อนะครับค่อยๆเทเนยด้านบนที่มีลักษณะใสทายใส่อีกภาชนะพักไว้ในที่อุ่นครับใส่น้ำส้มสายชูลงในหม้อนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำ2ช้อนโต๊ะใส่พริกไทยลงไปครับหลังจากนั้นเราก็นำไปตั้งไฟให้ส่วนประกอบลดลงมาประมาณเศษ1ส่วน3แล้วก็กรองใส่ชามสเตนเลสครับหลังจากนั้นนะครับก็แยกไข่แดง2ฟองใส่ลงไปผสมกับน้ำส้มสายชูที่เรากรองไว้ตีให้พอเข้ากันแล้วก็นำหม้อใส่น้ำตั้งไฟครับวางชามสเตนเลสไว้เหนือหม้อน้ำใช้ตะกร้อตีไปเรื่อยๆโดยให้น้ำที่อยู่ใต้หม้อเดือดเบาๆแค่พอให้มีความร้อนมากระทบก็พอละครับตีประมาณ 8-10 นาทีครับเอาละครับพอส่วนประกอบหนาขึ้นนะฮะใช้ได้แล้วครับหลังจากนั้นเราก็เอาแคลิฟายบัตเตอร์ที่เราพักไว้นะครับค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดครับจะเป็นซอสฮอลแลนเดสที่ข้นนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นพลใส่เกลือปรุงรสเล็กน้อยฮะ
แล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาวนะครับสุดท้ายเลยครับแค่ตัดรสเล็กน้อยนะครับพอเราใส่ตัวน้ำมะนาวแล้วนะฮะเราจะไม่คนเยอะแล้วครับแค่เคล้าๆเล็กน้อยเบาๆครับให้ทุกอย่างเข้ากันดีฮอลแลนด์แดชของผมเรียบร้อยแล้วครับวอเตอร์เครสสวยๆของเรานะฮะเคล้ากับน้ำสลัดที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คืออาหารเช้าคำเล็กๆในวันดีๆของผลครับไข่เบนเนดิกต์มินิครับการได้มาอยู่ฮอลิเดย์โฮมแบบนี้ต้องบอกว่าสบายจริงๆครับเพราะว่ากว้างขวางใหญ่กว่าโรงแรมใช่ไหมฮะและยิ่งเวลาที่เรามากับครอบครัวมีเด็กมีอะไรด้วยนะฮะก็เหมาะนะฮะเพราะว่าที่นี่นะครับ Holiday Home ของ Two Villas Holiday นะครับที่ภูเก็ตผมต้องบอกว่าเป็นที่ที่สบายมากๆนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เรามาอยู่แบบนี้หลายๆคนคิดว่าต้องมาเหนื่อยทำความสะอาดซักล้างอะไรหรือเปล่าเขามีแม่บ้านให้ไปจ่ายตลาดหาอาหารมาให้เราทำกับข้าวและห้องครัวก็ใหญ่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำอาหารกันต่อดีกว่าแต่ผลจะย้ายมาทำตรงบริเวณข้างสระน้ำแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำสลัดกุ้งซอสค็อกเทลกันครับซึ่งสลัดตัวนี้มีความเหมาะกับบรรยากาศนี้มากเพราะว่าเขามีความเย็นอยู่ในนั้นครับและซอสก็ต้องบอกว่าเปรี้ยวๆหวานๆเด็กรับประทานได้ผู้ใหญ่รับประทานก็ติดใจครับเริ่มต้นจากการทำซอสค็อกเทลแล้วกันนะครับผมใช้มายองเนสครับ100กรัมหลังจากนั้นก็ซอสมะเขือเทศครับครีมซอสเปรี้ยวครับปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำตัวกุ้งกันก่อนดีกว่ากุ้งเนี่ยควรจะสดมากๆเลยครับแล้วเราก็เอาไปลวกอย่างง่ายๆครับสำหรับกุ้งนะฮะเนี่ยฮะไม่ต้องแกะเปลือกก็ได้นะครับเราใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยจิ้มไปด้านหลังแล้วก็ดึงเส้นตรงที่หลังเนี่ยครับออกมาในลักษณะนี้ครับใส่กุ้งลงไปในน้ำเดือดๆนี่แหละครับพอกุ้งสุกแล้วนะครับเรารีบเอาออกจากความร้อนฮะแล้วมาแช่ในน้ำเย็นจัดน้ำของผลที่ใส่น้ำแข็งไว้เลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เนื้อของเขาเนี่ยยังกรอบนะครับเพราะว่าถ้าเปลือกความร้อนเนี่ยยังอยู่ด้านในเดี๋ยวเนื้อจะนุ่มเกินไปนะครับหรือสุกเกินนั่นเองเสร็จแล้วนะครับนี่ครับผลก็กดปิดเตาเลยพอปิดปุ๊บหยุดเลยนะฮะนี่เป็นคาแรคเตอร์ของเตาไฟฟ้าซึ่งต้องบอกว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้กับภาชนะทุกอย่างได้นะฮะเวลาที่เราซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหม้อหรือเป็นกระทะเนี่ยเราต้องถามที่ร้านก่อนว่ากระทะใบนั้นหรือหม้อใบนั้นใช้ได้กับเตาทุกประเภทหรือเปล่าอย่างพลเองเนี่ยนะครับหม้อใบที่ใช้อยู่ใช้ได้กับทั้งเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาไฟฟ้าธรรมดาที่เป็นเพลทร้อนๆนะครับเรียกว่าหลากหลายจริงๆเอาแล้วล่ะแช่กุ้งแป๊บเดียวนะฮะเราเอามือลงไปจับๆนะครับถ้าเปลือกกุ้งของเราเย็นแล้วก็เอาขึ้นมานะฮะแล้วก็แกะเปลือกได้เลยครับก็แกะเปลือกให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็พักไว้ครับตัวสลัดนะฮะน้ำมันเล็กน้อยครับเกลือพริกไทยหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะหั่นมะม่วงครับผักชีนะครับมะนาวนะครับไม่ต้องเยอะฮะแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะครับแค่นี้ครับเดี๋ยวเราก็จะเสิร์ฟแล้วนะฮะแล้วเราก็ราดซอสค็อกเทลของเราลงไปครับเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็เป็นสลัดอร่อยๆในวันดีๆของพลสลัดกุ้งซอสค็อกเทลครับเวลาที่มาเที่ยวกับคนเยอะคนจะพยายามทำเมนูง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาทานพาสต้ากันดีกว่าครับก่อนอื่นเนี่ยต้มเส้นก่อนเลยครับในการต้มเส้นก็อย่าลืมใส่เกลือลงไปเยอะๆครับเขาบอกว่าน้ำต้มเส้นเนี่ยต้องเค็มเหมือนน้ำทะเลเพราะเป็นการที่เราจะปรุงรสเส้นได้อย่างจริงจัง
ครั้งแรกเลยนะครับเอาละครับผมใช้เส้นสปาเกตตี้ฮะเพราะว่าเป็นเส้นที่เรียกว่าเป็นสากลทุกคนชอบแน่นอนนะครับเวลาที่จะเลือกเส้นสปาเกตตี้ก็ต้องเป็นเส้นสปาเกตตี้ที่มาจากอิตาลีนะฮะใช้400กรัมนะครับค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเพราะว่าจะได้ทานกันหลายๆคนครับเส้นตัวนี้ใช้เวลาในการต้มให้เป็นออเดนเต้ทั้งหมด10นาทีครับผมอย่าลืมจับเวลาด้วยเราจะได้เส้นพาสต้าที่เพอร์เฟคนะครับระหว่าง10นาทีนะครับเราก็ต้องคนเส้นเป็นระยะนะฮะเอาแล้วล่ะไม่ต้องมีกระทงกระทะเลยเพราะผมจะทำพาสต้าสูตรง่ายๆครับจะเป็นพาสต้าที่ทานกับเพสโต้แต่เพสโต้ตัวเนี้ยไม่เหมือนเพสโต้ที่คุณคุ้นเคยแน่นอนจะเป็นเพสโต้มะกอกเขียวครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างอีกนะฮะก็คือว่าเวลาที่เขาทำเพสโต้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ใบโหระพาอิตาเลียนวันนี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นนี่ครับใบพาสเลอิตาเลียนแทนนะครับเด็ดเอาแต่ใบครับก้านไม่เอาครับใส่ลงไปในโถปั่นก่อนเลยนะฮะและสิ่งที่แตกต่างของเพสโต้สูตรนี้นะครับจากทั่วไปโดยทั่วไปเขาจะใช้พายนัทบ้านเราพายนัทแพงมากๆครับผมเปลี่ยนมาใช้เป็นเมล็ดทานตะวันนะครับใส่ลงไปเลยเช่นเดียวกันครับจะใส่น้อยใส่มากกว่านี้ไม่เป็นไรนะฮะกระเทียมไม่ต้องเยอะครับกลีบหรือ2กลีบก็พอนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นพระเอกของเรามะกอกครับแล้ววันนี้อยากให้มันมีรสแบบจี๊ดๆนิดๆ นะฮะผมก็เลยเลือกเป็นมะกอกที่มีไส้พริกด้วยตัวนี้จะเป็นมะกอกเขียวนะครับมะกอกเขียวเนี่ยก็เป็นมะกอกที่ยังไม่สุกดีตอนที่เขาเก็บนะฮะแล้วก็มีไส้พริกจะต่างจากมะกอกดำมะกอกดำจะสุกมากกว่านะครับใส่ลงไปเยอะๆเลยฮะประมาณสัก150กรัมนะฮะเสร็จแล้วนะครับผลก็จะใส่น้ำมันลงไปประมาณสักเศษ1ส่วน4ถ้วยครับปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือแล้วก็พาร์เมซานชีสนะครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะฮะที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดเราชอบมากกว่านั้นเดี๋ยวเราค่อยมาใส่โรยหน้าเอาปิดเครื่องเสร็จแล้วครับส่วนเส้นนะฮะก็ได้แล้วเช่นกันครับถ้าเผื่อสมมุติว่าเพสโต้ของเรารู้สึกหนาไปนะฮะคุณผู้ชมเอาน้ำลวกเส้นเนี่ยใส่ลงไปเล็กน้อยครับแล้วล่ะใส่ลงไปตอนร้อนๆเนี่ยครับโดยที่เราไม่ต้องเอาเพสโต้ลงไปผัดหรืออะไรทั้งสิ้นครับที่เหลือก็แค่เค้าเพสโต้ของเรานะครับให้เข้ากับเส้นครับแล้วก็ลงจานครับขูดชีสอีกทีนึงนะฮะด้านบนฉีกพาสเลย์ลงไปนะครับตกแต่งเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วครับทานกันได้ทั้งทีมเลยนะฮะและนี่ก็คือพาสต้าอีกสูตรหนึ่งง่ายๆรวดเร็วอร่อยแน่นอนพาสต้าเพสโต้มะกอกเขียวครับมาเที่ยวทั้งทีนะครับต้องมีความสุขไปทำของหวานกันดีกว่าครับหวานอย่างมีสไตล์เท่ๆนะครับช็อกโกแลตคัพเค้ก2หน้าครับเรามาทำตัวคัพเค้กกันก่อนครับก่อนอื่นนะครับของแห้งของเราก็จะมีผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือผมใส่ลงไปผสมกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับแล้วก็ร่อนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปผสมกับของแห้งทั้งหมดเลยครับคนเล็กน้อยให้พอเข้ากันดีครับผมใช้ผงโกโก้นะครับสีเข้มเพราะว่าเราอยากให้ช็อกโกแลตคัพเค้กของเราเนี่ยครับสีเข้มสวยใช้ทั้งหมด60กรัมครับแล้วผมก็จะใส่น้ำร้อนตามลงไป170มิลลิลิตรครับคนให้ละลายเข้ากันดีอยากให้ช็อกโกแลตคัพเค้กของเราเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับผงโกโก้อย่างเดียวไม่พอครับผมใช้ซอสช็อกโกแลตซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยพกติดบ้านไว้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับถ้าเกิดแช่ตู้เย็นเขาจะเหนียวมากเกินไปนะฮะเราจะเอาไว้ราดไอศครีมราดผลไม้ราดขนมเลยที่เราโปรดปรานได้หมดเลยนะครับใช้ประมาณครึ่งถ้วยครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันพักไว้นะฮะให้เย็นลงมาเล็กน้อยครับต้องบอกว่าคัพเค้กสูตรนี้ง่ายครับไม่มีอะไรมากมายเลยที่เหลือนะครับก็จะมีไข่ไก่2ฟองครับน้ำมันรำข้าวครับนมครับสำหรับตัวหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะมีบัตเตอร์ครีมซึ่งผมจะทำเป็น2รสเป็นรสบัตเตอร์ครีมเป็นรสเนยธรรมดานะครับแล้วก็ราสเบอร์รี่เช่นเดียวกันครับในตัวเค้กของผมก็เลยอยากให้เค้กช็อกโกแลตของเรามีกลิ่นหอมของราสเบอร์รี่ด้วยนะครับจะต้องบอกว่ากลิ่นหอมที่สกัดจากราสเบอร์รี่แท้ๆเนี่ยใช้นิดเดียวก็หอมแล้วนะครับดังนั้นใส่ลงไปไม่ต้องเยอะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันดีครับ
หลังจากนั้นนะครับก็ใส่ซอสช็อกโกแลตที่เราผสมไว้ลงไปครับแล้วก็ตีอีกครั้งหนึ่งให้เข้ากันดีครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับสุดท้ายเราก็ใส่ลงไปในของแห้งที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็ใช้ตะกร้อมือเนี่ยนะครับคนให้เข้ากันต้องบอกว่าคัพเค้กสูตรนี้นะฮะมีวิธีการตีที่ง่ายมากครับระหว่างนี้นะครับคุณผู้ชมต้องเตรียมเตาอบให้ร้อนดีอยู่ที่180องศานะครับแล้วก็เตรียมกระทงคัพเค้กไว้นะฮะคัพเค้กสูตรนี้ผมจะทำทั้งหมด12กระทงครับหยอดใส่กระทงคัพเค้กของเรานะครับประมาณ3ส่วน4นะฮะไม่ต้องเต็มมากครับแล้วก็นำไปเข้าเตาอบนะครับที่180องศาเป็นเวลา20นาทีครับในการทำบัตเตอร์ครีมนะครับเราจะมีบัตเตอร์ครีมทั้งหมด2ตัวครับซึ่งผมจะเอาดาร์กช็อกโกแลตไปละลายในไมโครเวฟก่อนครับละลายจนเนียนดีนะครับแล้วเราก็พักให้เย็นลงครับเนยก้อนน้อยๆของผมนะครับตอนนี้นุ่มลงแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเนยแข็งนี่เราจะตีบัตเตอร์ครีมยากไอซิ่งควรจะร่อนนิดนึงครับถ้าเกิดเราไม่ร่อนเนี่ยนะครับตัวบัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยไม่เนียนฮะอาจจะมีน้ำตาลเป็นก้อนๆได้ตีให้เข้ากันนะครับแต่ก่อนตีเนี่ยฮะโอเคพอส่วนผสมใกล้จะเข้ากันนะฮะเราใส่นมลงไปครับแค่พอเข้ากันก็หยุดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนครับโดยทำให้ส่วนแรกเป็นรสช็อกโกแลตอีกส่วนหนึ่งเป็นรสราสเบอร์รี่ครับครึ่งแรกนะครับเราจะทำให้เป็นรสราสเบอร์รี่ครับผมก็จะใส่กลิ่นราสเบอร์รี่ลงไปเล็กน้อยครับใส่สีนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นเราก็ตีให้เข้ากันครับผมก็จะได้บัตเตอร์ครีมรสราสเบอร์รี่สีชมพูสวยนะครับผมเลือกที่จะตีสีชมพูก่อนเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะผมจะมาตีรสช็อกโกแลตต่อต้องบอกว่าอย่างนี้ครับไม่ต้องล้างหัวตีเลยเพราะว่าสีของช็อกโกแลตเข้มกว่าสีนี้ใช่ไหมครับไม่ผสมกันแน่นอนผมจะใส่ช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ซึ่งตอนนี้ก็เย็นลงแล้วนะครับตามด้วยผงโกโก้ครับแล้วก็เนี่ยนะฮะสีชมพูไม่เป็นไรครับตีให้เข้ากันครับแค่นิดเดียวนะครับก็เข้ากันแล้วฮะสิ่งที่ผมได้ก็คือบัตเตอร์ครีมครับที่มีสีน้ำตาลเข้มเป็นรสโกโก้ครับเดี๋ยวผมจะเอาบัตเตอร์ครีมทั้ง2ตัวนะครับแต่งลงบนหน้าเค้กครับโดยที่เอาบัตเตอร์ครีมแต่ละตัวนะครับใส่ในลงในถุงบีบขนาดเล็กก่อนครับเช่นเดียวกับตัวของราสเบอร์รี่นะครับตอนนี้บัตเตอร์ครีมทั้ง2รสก็เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะทำนะครับผมจะใช้ถุงบีบใหญ่อีกถุงนึงนะครับแล้วก็ใช้หัวบีบรูปดาวครับหลังจากนั้นนะครับบัตเตอร์ครีมทั้ง2รสนะฮะเราตัดปลายครับให้เปิดออกแล้วก็ใส่ลงไปในถุงบีบใบเดียวกันนี่แหละครับให้อยู่ลักษณะนี้นะครับเราก็จะได้ครีมทั้งหมด2รสครับคัพเค้กของพลนะครับสุกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เย็นลงแล้วคุณผู้ชมเห็นสีของช็อกโกแลตไหมครับนี่แหละครับเป็นผลจากการที่เราใช้ทั้งผงโกโก้และซอสช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าสวยๆแล้วก็ประดับด้วยราสเบอร์รี่สดครับสุดท้ายก็แต่งหน้าด้วยราสเบอร์รี่สดนิดนึงนะครับแค่นี้ฮะแม่เมนูง่ายๆในวันหยุดช็อกโกแลตคัพเค้ก2หน้าของพลเสร็จดีแล้วครับพลพรรคนักปรุงขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยการจัดกิจกรรมรวมพลคนรักพลพรรคนักปรุงกับกิจกรรมสนุกๆมากมายที่รวมถึงการเรียนทำอาหารอย่างเป็นส่วนตัวกับพลตันทเสถียรติดตามรายละเอียดได้ที่ www.pholfoodmafia.com นะครับและแล้ววันดีๆของพลวันแรกก็จบลงแล้วนะครับ
ผมและทีมงานนะฮะต้องขอขอบคุณ2 Villa Holiday ในเครือ The Attitude Club ภูเก็ตนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ดีๆแบบนี้ให้พวกเรามาได้พักผ่อนครับและแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเห็นท้องฟ้าสวยๆเปิดๆแบบเนี้ยจะไม่พาไปเที่ยวไกลอยู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทะเลกันวันนี้สวัสดีครับ